ยังสดอยู่นะครับไม่ได้ทำอะไรเป็นเดือนอะดูนี่อะดูอันนี้โอ้โหเฮ้ยอันนี้เฮ้ยดึงดึงยึกยักแล้วมันลงดินแล้วนี่นี่ลงเลยนะนี่ดูมันกอดกันแล้วนะนี่มันกอดโอ้โหนี่อันนี้ก็ดูลากเขาออกมาดีครับนี่เดือนหนึ่งนะครับนี่ชมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาอยู่ที่กองไผ่สร้างมนถุงเล็กครับวันนี้จะส่งไปชนีแบบสลัดดินออกมีท่านหนึ่งต้องการไผ่สร้างมนทีนี้ก็คุยกันเรื่องของค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้คนตัดสินใจว่าโอ้โหมันแพงหรือมันถูกเพราะว่าต้นพันเนี่ย50บาทนี่ก็ราคาพื้นๆสำหรับคนซื้อน้อยๆนะราคาปลีกแต่ถ้าคนซื้อเยอะก่อมันถูกไปอีกเป็น10บาทหรือบางที20ก็ได้ถ้าเกิดซื้อเป็นหลายๆหมื่นนะแต่ว่าลุงกบยังไม่เคยนะพูดไปงั้นแหละยังไม่เคยมีใครซื้อหลายหมื่นหรอกนะครับแต่ว่ากำลังจะพูดให้ฟังว่าตัวมันเนี่ยนะครับตัวมันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องค่าขนส่งทีนี้ลุงก็เลยมาสลัดดินออกทีนี้เวลาสลัดดินนี่นะมันจะมีนี่ชุดใหม่นะที่จะสลัดดินเอาตัวที่ยังไม่สลัดให้ดูก่อนนี่คือแบบนี้ครับเวลาที่จะสลัดได้เนี่ยสะบัดสลัดแล้วเนี่ยนะบางทีลุงบอกสะบัดบางทีบอกสลัดไม่รู้ทางเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เชิงวรรณยุกต์เขาจะต้องเรียกอะไรก็ช่างเนาะแต่ว่าขอให้พอรู้กันไม่ต้องมาจับว่าโอ้ยพูดไม่ถูกนะเพราะลุงก็ไม่รู้สะบัดสลัดอะไรนี่มันจะต้องดินมันจะต้องลากมันจะต้องแน่นก่อนถึงจะสะบัดดินออกไปได้นะครับโอเคทีนี้เวลาสลัดดินไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาหน้าตาแบบนี้อันนี้ไม่ได้ทุกถุงนะโอ้อันนี้ดีจังเลยโอ้แต่เหี่ยวนะคือไปดูข้างบนเหี่ยวนี่แต่ไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเราตัดแต่แบบนี้มันก็ดูอันนี้ไม่ได้ทุกถุงอ่ะนี่มันเหี่ยวเพราะว่ามันมีตัวนี้นะอันนี้ก็จะส่งไปดูหน้าตาก่อนครับดูท่านนี้นะนี่ของจริงนะอันนี้ไม่ใช่สมมุตินะนี่ของจริงนะครับนี่จะส่งไปแล้วครับนี่ลากไปย้อยอย่างนี้เลยนี่คือตะกร้านะตะกร้าที่ลุงจะส่งอ่ะก็จะเป็นอันนี้ก็ของจริงที่คนจะเอาแล้วนะครับปิดสักนิดนึงนะครับก็อันนี้เราก็จะส่งไปท่านนี้สั่ง40ต้นก็ต้องขอขอบคุณด้วย40ต้นทีนี้40ต้นเนี่ยมันก็แบบคล้ายๆว่าเต็มพิกัดเลยถ้าเอาแบบสบายเลยประมาณ30จริงๆ40ไปได้เคยใส่นะครับทีนี้เวลาเราใส่เนี่ยก็เคาะดินออกนะเคาะไปแล้วนะไม่อยากเคาะใหม่ก็คือวิธีการก็ง่ายๆก็ถอดออกมาแล้วก็เคาะเคาะเคาะออกนะพอเคาะออกปุ๊บมันก็จะส่งไปได้เลยทีนี้มีคำถามคนอยู่ทางภาคใต้อันนี้ท่านหนึ่งนะอันนี้อยู่ที่แถวๆกรุงเทพท่านนี้ที่จะส่งไปอยู่กรุงเทพคำถามที่น่าตอบมากเลยเขาถามว่าอ้าวแล้วเอาไปไม่ตายเหรอเออลุงผมก็เลยคิดเรื่องนี้ไว้แล้วก็ทดลองไว้ให้แล้วไปดูกันไป1เดือนครับหลังจากทำอย่างเงี้ยไม่ส่งนะคือทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้ส่งไปอ่ะ1เดือนไปดูที่ว่าเวลานั้นมันจะตายไหมไปดูกันไปนี่มายังมาดูครับนี่โอ้โหโฆษณาแฝงมาเนี่ยทำไมสวยจังใครมาวางไว้นี่อ้าวมาดูครับนี่1เดือนครับ1เดือนหลังจากที่เราสลัดดินสะบัดดินออกหมดเลยนะแล้วอันนี้นะหนักไปกว่านั้นอีกล้างเลยไอ้อย่างนั้นนะยังมีน้ำหนักนะเออลืมบอกไปน้ำหนักต่อถุงอ่ะที่ยังไม่สลัดดินประมาณ2กิโลนะครับไม่สลัดดิน2กิโลพอสลัดดินออกแล้วเนี่ยจะเหลือประมาณ2ขีดต่อต้นหายไป10เท่าเพราะฉะนั้นนี่ก็ถ้าเราล้างด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ล้างนี่ก็ประมาณ4ขีดมีดินมีอะไรก็ประมาณ1อันก็4ขีดนะครับเพราะฉะนั้น1ตะกร้าก็เขาห้ามเกิน20กิโล40ต้นก็ประมาณ16 17 18ประมาณนี้มันอยู่ที่การที่เราจะเหลือดินไว้มากหรือน้อยถ้าน้ำหนักไม่ได้ก็ล้างเลยอันนี้หนักสุดย้อนมาอันนี้หนักสุดคือล้างเลยครับเดี๋ยวให้ดูภาพที่ทำไว้ที่เป็นภาพนิ่งด้วยและตอนนี้มาดูของสภาพนี้ดูดินี่ดูสภาพมันเก่าไม่เก่านี่เดือนครับนี่โอ้โหดูดิมันมาพันแล้วอ่ะ1เดือนเนี่ยเดี๋ยวดูดินี่พันไปได้เนี่ยของจริงเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้จับพันนะมันพันเองอ่ะนี่โอ้โหเนาะเก่ามากทีนี้ทำยังไงสมมติเวลาบางคนเขาวางแผนดีสมมติคุณอยู่ภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานอะไรก็แล้วแต่นะบางคนเขาคิดว่าฉันจะปลูกแน่
แต่อยากจะให้เอาของแบบนี้มารออันนี้ดีสุดไม่ใช่ส่งปุ๊บฝนยังไม่มาแล้วทำไงก็มาทำไว้อย่างนี้ไงครับนะบางทีเราสั่งเตรียมไว้สำรองไว้รอไว้ครับแต่มันไม่ตายก็จะอยู่ในที่ร่มรื่นนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ใต้ร่มไม้นี่โต้ใต้ต้นมังคุดครับนี่เราก็มาพิงไว้เฉยๆนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะหลังจากที่ได้มาปุ๊บก็คือรดน้ำอันนี้ดูนี่ถามว่ามันก็อาจจะมีพูดตรงๆเวลาสลัดแต่บางทีก็มีรากขาดไปบ้างแต่มันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับมันไม่ตายหรอกครับนี่นะครับอันนี้ใบมันก็อาจจะมีบ้างอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ยังสดอยู่นะครับไม่ได้ทำอะไรเป็นเดือนดูนี่ดูอันนี้โอ้โหอันนี้เฮ้ยดึงยึกยักแล้วมันลงดินแล้วนี่ลงเลยนะนี่ดูมันกอดกันแล้วนะนี่มันกอดโอ้โหนี่อันนี้ก็ดูรากเขาออกมาดีครับนี่เดือนหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูภาพนิ่งแล้วมาดูของจริงกันด้วยอ๋อนี่มัดไว้โอเคนี่ให้รู้ครับอย่างนี้ครับให้แงะงอๆแล้วกันเนี่ยทั้งหมด20ต้นทดลองไว้ใบมันก็จะมีร่วงเห็นไหมครับแต่ถามว่าใบร่วงนี่มีปัญหาไหมถ้าคนมืออาชีพนะไอใบนะไม่เกี่ยวเลยครับแต่ถ้าอะไรอย่างนี้ยังเขียวอย่างนี้นะถ้าจะตายลักษณะการตายมันเป็นแบบไหนคือผมต้องขออนุญาตบอกเลยตรงนะบางคนยังไม่รู้เลยครับว่าไผ่ตายเนี่ยหน้าตาต้นมันเป็นแบบไหนถ้าสีอย่างนี้นะไม่ตายนะแล้วสียังไงมันตายแม่ต้องให้ดูซะแล้วดูแบบพิจารณาละเอียดละออนะครับ1เดือนเนี่ยไม่ทำอะไรกับมันวางเฉยๆเนี่ยนะครับไม่มีตายเลยสักต้นอย่าง20ต้นนะนี่ทำทดลองไว้20ต้นไม่มีตายเลยวิธีการเอาอีกทีนึงก็วางเฉยๆแล้วก็เอาห่มไว้ในที่ร่มๆรดน้ำบ้างอะไรบ้างไปแต่ถ้าเกิดคนจะละเอียดเอาไปใส่ถุงต่อก็ได้แต่ผมแนะนำว่าคุณไปวางไว้เฉยแหละอาจจะ3วัน5วันแล้วก็ไปปลูกเวลาที่มีฝนนะครับคือบางทีเรารับปุ๊บมันคอมมอนเซนส์อยู่แล้วสามัญสำนึกกันแล้วว่าถ้าฝนมันยังไม่ลงเราก็ยังไม่ปลูกอันนี้ทุกคนผมว่าไม่น่าจะต้องโอ้โหละเอียดละออไปแบบแนะนำกัน1 2 3 4 5แล้วมันรู้อยู่แล้วถ้าเรารับของไปสมมติสั่งของปุ๊บวันนี้เฮ้ยฝนมันตกปรากฏว่าส่งไปปุ๊บอีก3วันส่งถึงหรือว่า2วันส่งถึงปรากฏฝนไม่มีแล้งแห้งเนี่ยปกติเราก็ไม่ควรปลูกอยู่แล้วทีนี้มันก็ไปทำไงอ่ะก็ไปรอไว้ล่มแบบนี้1เดือนก็ยังได้อันนี้ตัวอย่างนะแต่จริงๆไม่มีใครไปรอเป็นเดือนหรอกหรือบางคนจะขั้นมีบางคนบางอันเอาไปใส่ถุงเลี้ยงต่อก็ได้ให้น้ำทุกวันไหมก็ควรจะให้น้ำเนาะก็ให้น้ำทุกวันสำหรับดูอย่างนี้แต่ใบร่วงนะเมื่อกี้เอาอีกทีนึงนี่เห็นไหมครับใบมันร่วงบ้างแต่ไม่เป็นไรนะทีนี้ถ้าเกิดมันทำอย่างนี้มันตายหน้าตามันเป็นแบบไหนแม่อยากหาของตายให้ดูหน่อยอันนี้ต้องขออนุญาตเลยนะครับไม่ใช่ว่าอะไรว่าไงบางคนไม่รู้จริงๆนี่ครับแบบนี้คือตายครับแบบนี้คือตายมันไม่มีสีเขียวเลยนะอยู่ในถุงอันนี้ทั้งหมดนะมันอาจจะตายด้วยอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะบางทีมันก็ไม่แข็งแรงนะมันก็ตายเหมือนกันนะครับแล้วจริงๆเป็นแบบนี้เทียบกันระหว่างตายกับเป็นบางทีผมก็คือไม่ได้ว่าหรอกแต่เราบางทีบางคนเขาไม่รู้จริงว่าไอ้ตายเนี่ยมันแบบไหนนะเขาจึงบอกอ๋อสีนี่แหละดูดิครับเนี่ยโอเคนะลุงกรมฝากกดไลค์กดแชร์ครับไผ่สร้างมนอันนี้คือถอดถุงส่งไปรษณีย์นะครับจะให้รู้ว่าทั้งกระบวนการเนี่ยมันสามารถทำได้นะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าท่านอื่นเนี่ยมีวิธียังไงแต่ที่สวนนี่เราทำประจำครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตายนะครับแต่ถ้ามันจะมีตายก็ให้เห็นว่าที่ตายนะหน้าตาแบบไหนเผื่อบางทีท่านที่เป็นมือใหม่เราก็แนะนำไปเลยครับโอเคนะครับลุงผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบพระคุณนะครับ